emotional branding คือการเพิ่มมูลค่าทางด้านความรู้สึกกับผู้บริโภคล้วนๆมันจะไม่ใช่แค่ว่าโอเคคุณจะทำแบรนด์ไงให้แบรนด์คุณแข็งแรงแล้วแต่คุณจะทำยังไงให้แบรนด์คุณมี influence กับผู้บริโภคของคุณได้มากที่สุดทำยังไงให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับแบรนด์ของคุณแค่เห็นโลโก้หรือว่าเห็นอัตลักษณ์บางอย่างหรือเห็นอิเลเมนต์บางอย่างแล้วเขาคิดถึงแบรนด์ของคุณแล้วเขารู้สึกได้ถึงความพิเศษของแบรนด์ของคุณรู้สึกได้ถึงความแตกต่างของแบรนด์ของคุณแล้วรู้สึกได้ถึงมูลค่าที่มากกว่าแบรนด์อื่นๆถ้าเกิดสมมติเราสังเกตง่ายๆเลยแบรนด์ใหญ่ๆหรือแบรนด์ที่ขายสินค้าราคาแบบลักชัวรี่หรือต่างๆผมว่า 99% มีการทำ emotional branding 99.99 เลยก็ได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้บริโภคคุณจะไม่มีทางได้เขาเรียกว่าได้ความรู้สึกหรือว่าได้มูลค่าที่มัน differentiate ออกมาจากภายตัวถ้าเกิดวันนี้ผมตระหนักว่าโอเคผมจะทำแบรนด์หนึ่งแบรนด์แล้วผมตระหนักในการสร้างมูลค่าของแบรนด์ตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ตลอดยาวไปอีก10ปีเนี่ยผมอาจจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะแต่มันจะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆซึมไปจนวันหนึ่งเมื่อเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งอะแบรนด์เราอาจจะมีมูลค่าที่มันมากกว่าแค่สินค้าและบริการของเราแหละ